Music Arms เจ็บในใจต้องมาฟังเรื่องช้ำเธอบอกอยู่ประคองต้องมองเธอมีน้ำตาไม่เป็นไรอย่าไปจำวันช้ำเริ่มใหม่ส่งใจมาอยู่ไม่ไกลตรงนี้ยังมีใครร้ายร้ายเป็นแค่ฝันรักราวเรื่องวันนั้นเรื่องไหนไม่ต้องใส่ใจลมส่งตรงเลยฉันรักษาใจที่ช้ำไม่ต้องกลัวอะไรใส่ใจที่เขาโยนทิ้งยินดีรับครอบครองเป็นรักมือสองที่อยากดูแลให้เห็นเป็นดินช่างเขาแต่ในคืนมืดมิดคือดาวสำหรับฉันเธอคือส่วนสำคัญของหัวใจสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาเจอกับพวกเราสองคนในช่วงรีวิวสินค้าครับอยู่กับผมไก่มิวสิกอาร์มผมเด่นมิวสิกอาร์มครับผมวันนี้นะครับเปลี่ยนไม่ได้รีวิวกีตาร์นะรีวิวไปแล้วรีวิวไปแล้วนะครับผมนี่ของดีมันอยู่ตรงนี้เราจะมารีวิวขาใหม่วันนี้ไม่ใช่โอ้ยที่เสียบไม้นี่อ๋อที่ไม่ใช่สายไม้ไปกันใหญ่เลยไม้เซนไฮเซอร์ E935ไม้ยอดนิยมของมวลมหามนุษยชาติต้องบอกได้เลยยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่ว่าโอ้โหไปที่ไหนก็มีแต่คนใช้ครับครับเพราะว่ายี่ห้ออื่นขายหมดแล้วไม่ใช่นี่แหละอันนี้แหละที่ตัวที่ขายหมดเลยครับผมนะฮะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าในชีวิตทั้งตีนคืนของผมอะแทบเกือบทุกคนประมาณ 65% ครับนะฮะใช้ตัวนี้ไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีนะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นมันกำลังมาแรงแล้วว่าแล้วก็คนก็เพิ่งจะหันมาสนใจมาลองใช้กันดูด้วยรูปทรงที่ดูแบบดูสปอร์ตใช่นะปาดเปรียวแล้วก็ที่สำคัญมันเหมาะกับการถือไม้ถือล้อนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสเปคกันดีกว่าครับอาจารย์ตัวนี้นะครับผม Sennheiser E935 เป็นไดนามิกไมค์ไดนามิกฮะครับผมแล้วก็การรับเสียงเป็นแบบคาร์ดิโอยคือเป็นแบบลูกท้อลูกท้อครับผมครึ่งซีกมาทางนี้มาทางปากเรานี่มาทางหน้าเรานะครับผมถ้าแบบตรงนี้จะไม่มีเสียงละไม่มีครับผมอันนั้นมันซูเปอร์ใช่อันนั้นมันซูเปอร์นะครับครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันแข็งแรงมากเพราะว่าตัวถังมันทำมาจากตัวถังเลยอ่ะตัวถังเลยพูดถึงเรื่องรถอยู่ปะเนี่ยเหมือนรถถังเหมือนรถยนต์วัสดุบอดี้บอดี้ครับบอดี้จะเป็นแบบว่าเป็นแบบเหล็กเลยครับแล้วก็ตัวเนี้ยการรับเสียงอยู่ที่40เฮิรตซ์ถึง18กิโลเฮิรตซ์ครับผมก็คืออยู่ในย่านความถี่ที่ค่อนข้างจะแรงรับย่านเล็กได้ดีครอบคลุมเลยสำหรับเสียงหลายๆบุคลิกเลยใช่ครับตัวเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในส่วนตัวที่เราเป็นนักร้องเซนไฮเซอร์เนี่ยเหมาะกับใครบ้างอะอย่างแรกนักดนตรีกลางคืนแน่นอนนักร้องนักดนตรีนักร้องนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือว่านักร้องอาชีพใช้ได้หมดเลยครับนะครับอย่างที่2คือสำหรับงานพิธีกรงาน MC อะไรเงี้ยใช้ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่3เลยคือเซนไนเซอร์เนี่ยเป็นไมค์ที่ให้เขาเรียกว่าให้หางเสียงค่อนข้างใสและเพราะครับแสดงว่ามีปลายเสียงที่ค่อนข้างดีใช่ใสแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพกพานี่ค่อนข้างสะดวกนะครับผมบางคนงานทำงานพิธีกรอะไรแบบนี้ก็ไปเจอไมค์ตามเขาเรียกอะไรไม้รวมอ่ะไม้ที่แบบใช้ร่วมกันมันจะดูใจเรามันไม่ได้ไงเวลาพูดเวลาแล้วมันจะอาจจะมีกะปิมีอะไรออกมาอาจจะมีแบบว่าเศษไก่ KFC ติดมาผมแค่พูดถึงกลิ่นนี่พูดถึงชิ้นเลยเหรอพูดถึงชิ้นเลยผมเคยเจอลูกค้าขึ้นมาร้องเพลงไม้ผมนะฮะอันนี้ประสบการณ์ของนักร้องดนตรีเลยนะถ้าเราไม่มีไม้ส่วนตัวเนี่ยคุณจะเจอสิ่งนี้วันที่คุณไปร้องเพลงกลางคืนครับลูกค้าบางท่านเขาอาการเมาปิ้นมาเลยขึ้นมาร้องเพลงแล้วสิ่งที่เขาทิ้งไว้หลังจากที่เขาร้องเสร็จก็คือชิ้นเนื้อกับแกงที่เขากินมาอันนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้หมายถึงว่ารังเกียจอะไรนะแต่บางทีมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพเราสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายเราได้ด้วยใช่ครับผมอาจจะเกิดอาการ
ไม่สบายมันอาจจะมีการติดเชื้อโรคอะไรบางอย่างได้เพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่ใกล้ปากเราไงใช่ปากนี่เป็นอะไรที่มันเชื้อโรคมันเข้าง่ายแล้วใช่ครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรมีไมค์ไว้ส่วนตัวมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับนะครับเพราะว่าบางคนเป็นนักดนตรีไปเจอไมค์ร้านอะไรเงี้ยครับสภาพแบบอุ้ยครับตัวนี้ที่สำคัญเลยเป็นไมค์ที่ให้โทนเสียงครับไปในทางย่านกลางแหลมไปทางย่านกลางแหลมครับซะค่อนข้างมากเยอะเยอะครับผมก็แสดงว่าก็จะเหมาะกับผู้ชายนะเพราะว่าผู้ชายโลมันเยอะอยู่แล้วใช่ใช่ไหมก็จะติดเรื่องของย่านไฮย่านกลางขึ้นมาเสียงมันก็จะไบรท์ขึ้นใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญเลยเทคโนโลยีของเขาที่เด็ดๆเลยคือตัวเนี้ยมันมีเทคโนโลยีที่กันเสียงรบกวนจากด้านข้างด้วยเออครับอาจารย์ครับเวลาแบบว่าร้องๆอยู่แล้วร้องผิดเพื่อนตะโกนด่าปังอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เข้าไมค์เฮ้ยคุณเตี้ยร้องผิดคุณไอ้เตี้ยมึงร้องผิดอย่างเงี้ยครับมาลูกค้าก็จะไม่ยินว่าเราโดนเพื่อนด่าอ๋อเป็นเขาเรียกกันเสียงกันเสียงก็คือเอาคนมาหยุดกันกั้นไว้ไม่ใช่เอากันตุ้ยหมายถึงออกของเขาเทคโนโลยีของเขานะครับผมไม่จะไม่มีเสียงรบกวนข้างพี่นะฮะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้แล้วทำไมใช้กันเยอะจังใช้กันเยอะอ่ะสำคัญตัวนี้ผลิตที่เยอรมนีนะครับอะไรสำคัญเมื่อกี้สำคัญเลยตัวนี้ราคาไม่แพงครับนะครับบอกได้ไหมหรือว่าบอกกันดีกว่านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 5,000 เฮ้ย6ประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับราคาที่กลางๆครับผมนักดนตรีนักร้องทุกคนหยิบต้องถึงแน่นอนถ้าจะมีไมค์ส่วนตัวสักตัวนึงนะครับผมครับนะฮะคือแล้วที่สำคัญเดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาให้ดูครับนะฮะปั๊มพามกล่องมันครับกล่องมันนะครับมาดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูดีกว่าครับเออนี่เลยฮะต้องใช้แรงขนาดนั้นเลยเขาติดมาแน่นไงของ import มันก็ต้องเป็นแน่นหนานะครับของดีต้องแน่นนิดนึงไมค์เราออกไปแล้วนะครับผมข้างในก็จะมีไม่ก็คือพื้นฐานเลยก็คือจะมีหัวเสียบไมค์หัวเสียบไมค์แล้วก็ซองนะครับผมนะฮะซองผมยิ้มให้ดูซองไมค์เป็นซองผ้าป่านะครับซองผ้าซองผ้าธรรมดาแต่ไม่ใช่ซองผ้าป่าใช่ไหมส่วนใหญ่เซนเซอร์ก็จะเป็นซองผ้าซองผ้านะครับอันนี้มีตราเซนเซอร์อยู่ค่อนข้างออกยากไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขาดเดี๋ยวค่าเดี๋ยวขายไม่ได้ต้องซื้อเองครับผมอันนี้คือแพ็กเกจของเขาอย่างดีเลยนะฮะใช่ปะนั่นแหละนะครับผมครับนี่ครับอยู่ในกล่องแบบนี้ถ้าซื้อจาก Music Arm ของเราไปครับผมไปด้วยนะไปเฮ้ยมีออลิงด้วยนี่หนึ่งโปรแกรมต้องมาครับผมครับคนไทยครับผมเป็นนักร้องสำเนียงต้องชัดเจนนะโอเคครับผมพี่เด่นเดี๋ยวไปมีอะไรฮะทีนี้ตอนนี้พี่ใช้เสียงพูดจากไมค์นี่ใช่ปะถูกต้องเดี๋ยวผมให้ทุกคนไปฟังเสียงพี่เด่นร้องสดๆเอาแบบแค่นี้เดียวนะครับสั้นๆแล้วกันสั้นๆจาก My Sennheiser อันนี้การเชื่อมต่อไมค์ในวันนี้คือผมเชื่อมต่อจาก My Sennheiser E935 เข้าสู่ Audio Interface เลยก็คือต่อตรงครับนะครับยังไม่ได้ไม่มิกอะไรเลยไม่ได้ผ่านมิกเซอร์ใดๆก็คือเข้า Soundcard แล้วก็เข้าโปรแกรมอัดคอมพิวเตอร์เลยใช่ครับครับแล้วเล่นกับกีตาร์โปร่งจำลองเหมือนว่าเราเป็นฟกเดียวแล้วกันวันนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวผมให้ไปฟังเสียงสดๆจากไมค์เพียวๆนะเอาไม่มีกีตาร์เอาอย่างนั้นเลยเหรอเอางั้นเลยฮะครับผมเอาแบบว่าสักนิดนึงเพื่อให้ท่านทุกท่านได้ฟังเสียงสดๆอย่าเยอะนะเดี๋ยวอายระดับอาจารย์โอ้โหใช้คำว่าระดับอาจารย์โอเคไปฟังกันดูฮะครับเสียใจที่เขาโยนทิ้งยินดีรับครอบครองเป็นรักมือสองอุ้ยเพี้ยนเลยเสียใจที่เขาโยนทิ้งยินดีรับครอบครองเป็นรักมือสองก็อยากดูแลให้เห็นเป็นดินช่างเขาแต่ในคืนมืดมิดคือดาวสำหรับฉันอะไรต่อนะพอแล้วพอแล้วจบปล่อยให้ค้างคาบ้างครับผมจบไปครับนี่คือเสียงไม้สดครับนะครับสำหรับอาจารย์คิดว่าเป็นไงบ้างโอ้เสียงออกมาค่อนข้างอย่างที่บอกฮะย่านกลางย่านไฮค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเสียงผมเนี่ยเขาเรียกอะไรโลมันเยอะอยู่แล้วคือไม่ต้องการไมค์ที่แบบโลหนักๆเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้มันจะอู้เกินไปครับผมอันนี้ก็จะทำให้เสียงเราไบรท์เราสว่างขึ้นเราใสขึ้นแล้วฟังดูเป็นคำเป็นชัดมากขึ้นครับนะครับผมอันนี้คือร้องแบบเดียวๆนะฮะครับ
ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับSennheiser E935 นะครับบอกไว้เลยว่าใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนสักตัวที่ราคาไม่สูงเลยครับนะครับ5,000 กว่าแล้วได้ไมเยอรมันคุณภาพแบบนี้ผมคิดว่าถ้าท่านลองลงทุนดูมันจะเป็นการลงทุนที่โคตรคุ้มมันคุ้มแล้วมันถือว่ามันใช้งานได้ยาวๆเลยนะไมพวกนี้มันไม่พังง่ายๆนะครับไม่พังง่ายเอาจริงๆถ้าคุณไม่ได้แบบอยากได้ที่มันแบบแพงจนเวอร์เกินไปเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ยันตลอดชีวิตแต่พวกนี้ใช่เพราะมันไม่พังผมเคยทำร่วงแบบจากบนเวทีร่วงลงไปล่างเวทีกระแทกอย่างแรงก็ยังใช้งานได้อยู่ใช่ครับครับผมพวกนี้มันวัสดุมันดีมากๆใช่ครับนี่งานเยอรมันด้วยต้องขอบอกนะครับครับครับโดยรวมนะครับทั้งรูปลักษณ์นะฮะสวยอยู่แล้วนะครับผมความแข็งแรงอยู่แล้วทั้งคุณภาพเสียงแล้วก็ความคุ้มราคาผมคิดว่ามันโคตรคุ้มและมันโคตรดีนะครับถ้าใครอยากที่จะลองสินค้านะฮะเข้ามาที่ Music Arm ทุกสาขานะครับครับมาลอง Sennheiser E935 ขอพนักงานเราลองได้เลยครับครับเสียบลองได้เลยอืมใช่ฮะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับวันนี้ผมและพี่เด่นลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราโซโล่กันนะฮะร้องเพลงกันโอเคจัดให้ฟังสักเพลงนึงครับผมนะฮะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms